ครับวันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับที่ทุกคนมาดูไลฟ์เรานะอย่าลืมนะฮะใครที่ยังไม่ได้ follow ช่องทางของเราต่างๆนะอย่าลืมไป follow กันไม่ว่าจะเป็น TikTok Lazada Shopee YouTube อะไรอีก IG นะฮะของเราส่วนตัวของร้านด้วยนะครับอย่าลืมไปมี Facebook ด้วยมี Facebook ด้วยชื่อว่าอะไรฮะลิชิโอและนี่ดิคาเบเลตพิมภาษาไทยค่ะครับผมก็อย่าลืมไปตามช่องทางต่างๆของเรานะครับผมใช่ครับเดี๋ยวจะมาทางนี้ไม่บ่อยนะครับทุกคนครับสลับสลับบ้างนะฮะใน TikTok เราไปบ่อยแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะไปไลฟ์ใน IG ส่วนตัวนะครับทุกคนเพิ่มตะกร้าใน TikTok ด้วยได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามทีมหลังบ้านแล้วก็อยากจะรีบอัพให้นะคะเพราะหนูรู้สึกว่าถ้ามันค่อยๆปิวทีละอันทีละอันอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองถามเขาดูว่ามันเกิดจากอะไรเพราะอย่างล่าสุดที่เราแก้ไปแก้ตามเขาบอกไปเลยแล้วก็ปิวอีกแก้แล้วก็ปิวอีกอะไรเงี้ยค่ะก็มันหนูรู้สึกว่ามันมีความไม่ปลอดภัยสูงอะถ้ามันเด้งอย่างนี้แล้วออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งไปหรือว่าสินค้าที่เราจะส่งไปแล้วเงินจำนวนเงินอะไรครบไหมแล้วถ้าเราต้องมาเช็คมาแบบรู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันอยู่บนความไม่ค่อยปลอดภัยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีความยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าพ่อค้าก็ค่อนข้างเครียดเวลาที่ตะกร้ามันหลุดแบบตะกร้าเด้งอะไรเงี้ยใช่ครับเราเสียดายนะครับเสียดายรีวิวเสียดายทุกอย่างเลยครับใช่สิ่งสำคัญมากนะคะที่หนูรู้สึกว่ามันนอกจากการสร้างตะกร้ามันคือรีวิวที่ลูกค้าหรือทุกคนรีวิวให้เรามาตลอดมันเป็นความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยมันก็น่าเสียดายมากๆคืออย่างชาขาวมันไม่ได้มีเกี่ยวกับลดน้ำหนักเลยมันเป็นเพื่อสุขภาพเหมือนซัมคูณไม่มีเกี่ยวกับลดน้ำหนักอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็ต้องไปดูว่าเพราะอะไรมันมีหลายอันมากที่เขาไม่ให้ใส่คำเลยทั้งที่มันเป็นสรรพคุณของชาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันแบบจะใส่อะไรได้บ้างจนแบบมันก็จะให้ข้อมูลลูกค้าได้ยากเพราะจริงๆข้อมูลบางอย่างมันควรให้ตามนั้นเลยนะคะก็ต้องลองดูเพราะจริงๆหลายข้อมูลที่เราใส่ลงไปก็เอามาจากในกล่องกับในใบที่มันต้องใส่ตามที่อย.บอกด้วยซ้ำเลยเงี้ยค่ะมันก็ผิดแต่ถ้า TikTok อะค่ะหนูก็รู้สึกว่ามันเริ่มยากขึ้นแล้วด้วยแบบเขาปิดกั้นแล้วก็เขาแบนเยอะพูดอะไรก็อย่าเนี่ยรู้สึกว่ามันเหนื่อยหมายถึงว่าไลฟ์จนตอนเนี้ยมาที่อื่นก็รู้สึกว่าตอนอยู่ในตอนนี้ก็พูดไม่ได้นี่ก็พูดไม่ได้จนแบบพูดยากไปหมดเลยมันเหนื่อยอะค่ะรู้สึกว่าบางทีการที่เราจะพูดว่ามีช่องทางนี้นะมันก็ไม่ได้เรื่องเลวร้ายอะไรขนาดนั้นเพราะว่าการที่เป็นไลฟ์อยู่ในแพลตฟอร์มเขามันก็คือการโปรโมทแพลตฟอร์มเขาอยู่แล้วมันก็คิดว่าถ้าเรามีทางเลือกช่องทางอื่นแล้วก็พูดช่องทางอื่นก็ได้ไม่ถึงว่ามาไลฟ์ช่องทางอื่นก็ได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้ว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะค่ะทุกวันนี้ไลฟ์ใน TikTok จากเมื่อก่อนคนดูแบบหลายพันมากๆเนี่ยก็จำนวนเท่ากันอยู่ใน IG ก็จำนวนเท่าๆกันใช่ครับถอนเงินได้ไหมคะตอนนี้ก็กำลังให้บัญชีช่วยถอนได้ครับถอนได้ปกติว่าเวลาตะกร้ามันหลุดไปอะแล้วออเดอร์ที่เราส่งไปแล้วหรือว่าอะไรมันมีปัญหาไหมเพราะเราไม่เคยเช็คจริงๆหรือว่าแบบต่อชิ้นต่อยอดมันเข้ามาครบไหมเพราะกว่ามันจะเข้ามามันต้องรอหลายอาทิตย์แล้วมันค่อยๆมันค่อยๆเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ไงมันต้องไปไล่ดูออเดอร์กับมันต้องดูละเอียดอะถ้าเราทำแบบเขาเรียกว่าถ้าเราขี้เกียจเราไม่ดูเราคิดว่าเออยังไงก็คงเข้ามามันอาจจะหายไปนิดนึงเราก็ไม่รู้แล้วไงใช่ก็ต้องแต่คือถ้าสมมติสั่งใน official อะค่ะยังน้อยต่อออเดอร์กับเงินที่เข้าเราก็จะเห็นเลยเช็คได้ง่ายมากๆใช่ไหมมันก็จะปลอดภัยกว่าเพราะบางทีเราใช้แอปพลิเคชันหรือว่าใช้แพลตฟอร์มพวกเนี้ยพอเราขี้เกียจเราก็แลกโดยการแบบให้เงินแบ่งเงินเข้าไปใช่ป่ะแต่พอถ้ามันเป็นแอปที่ไม่เสถียรอะแบบไม่ปลอดภัยอะ
ก็ไม่ใช้ก็ดีกว่าก็ไปทางอื่นก็ได้ช้อปปี้ Lazada ก็ดีกว่าใช่คือเท่ากันเลยคือผมมองอย่างนี้ครับสินค้าส่วนใหญ่ครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอย่างเราขายชาสมุนไพรเนาะขายชาสุขภาพอะครับเราก็ต้องอธิบายนะว่าส่วนผสมของเราอะมันช่วยเรื่องอะไรบ้างแต่คือเราไม่ได้เคลมว่ากินแล้วจะแบบโอ้โหไม่เพราะเราอะพูดตลอดอยู่แล้วของเรามันเป็นสิ่งที่เป็นออร์แกนิกเป็นธรรมชาติไม่ใช่ยาโน่นนี่อะไรไม่แต่ว่าอย่างบางอันนะพี่เขาก็บอกว่าถ้าแค่มีคำว่าใช่มันมีคำต้องห้ามเยอะลดน้ำหนักหรืออะไรก็ช่างอะแต่เราก็บอกชาขาวไม่มีลดน้ำหนักมันมีต่อต้านวิสระก็ใช่ไงเราก็บอกแต่จริงๆอะต่อต้านซึ่งชาขาวมันมีไม่มันเป็นชาทุกชนิดใช่ชาทุกชนิดกาแฟอย่างเงี้ยมีสารต่อต้านวิสระในตัวอยู่แล้วนะครับผมก็เลยงงว่าอ้าวก็ธรรมชาติเขาสร้างมาให้เราแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยยากนิดนึงว่าอ้าวแล้วเราจะขายยังไงอะครับถูกไหมแต่ว่าหนูว่ามันก็อาจจะไม่ได้เรื่องพวกนั้น 100% หนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องความเหมือนที่เราบอกไปว่าพอมันมีปัญหาแบบนี้หลังๆนะคะเกิดขึ้นเยอะๆอะเรารู้สึกว่าแอปมันดูไม่ค่อยเสถียรละไม่ค่อยเสถียรแล้วมันอันตรายเรื่องการเงินด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ไลฟ์ก็ไม่สนุกพอเวลาไลฟ์ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก็จะกล้าฟิวเดี๋ยวก็ห้ามเดี๋ยวก็บล็อกเดี๋ยวก็หาว่าเราละเมิดแล้วมันก็รู้สึกแย่นะเวลาพูดแล้วรู้สึกว่าละเมิดอะไรแบบมันนอยจนแบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วใช่คือเราทำมาหากินนะครับทุกคนไม่ได้แบบไม่หมายถึงว่าจะคุยเล่นก็บอกว่าไม่เอากล่องมาตั้งมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำผิดตลอดเวลาทั้งนั้นที่มันเป็นช่องทางเราอะใช่มันก็เป็นหน้าเราเนาะเราไม่ได้ไปยืมโอเคแล้วเราใช้แพลตฟอร์มคุณแต่หน้าคนขายใช่แต่เราก็บอกพี่เขาไปแล้วว่าเรามีหลายแพลตฟอร์มให้เลือกเพราะฉะนั้นในเมื่อเราอะอาจจะแบบไม่ไหวกับข้อจำกัดเขาเราก็ไปแพลตฟอร์มใช่เราก็เลยคิดกันว่าเดี๋ยวเราจะเฟดจากตรงนั้นแบบหมายถึงว่าโอเคเราอาจจะไลฟ์แหละแต่คงไม่ได้แบบขายของอะครับก็คงไลฟ์ปกติเขาบอกว่าบางคนพูดเลยว่าลดน้ำหนักตรงๆยังไลฟ์ได้งงมากเลยใช่มันไม่เท่ากันนะคะหนูก็เลยคิดว่าคือผมมองงี้ครับว่าถ้าร้านที่มันมีคือขายมานานนะครับมีวิวเยอะมีรีวิวเยอะแบบมียอดสั่งซื้อเยอะครับมันโดนจับจ้องอยู่แล้วเพราะมันเป็นร้านที่เครดิตดีครับอย่างร้านพวกเรามันก็คือถือว่าเป็นร้านที่เครดิตดีมากๆเข้าใจนะว่ายิ่งเขาก็จะยิ่งแบบยิ่งร้านที่เครดิตดีแล้วทำไมต้องพยายามบล็อกอ่ะแบบพยายามบล็อกจับจ้องบล็อกไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องแต่เราเห็นจริงนะว่าบางอันที่เหมือนแบบยิ่งสูงยิ่งหนาวอะไรแบบขายอะไรเป็นที่ดูเป็นยานู่นนี่ทั้งที่เขาบอกว่าเขาไม่ให้ขายยาถ้าไม่ใช่เภสัชอะไรแบบกดเยอะมากก็เห็นคนทำเป็นใช่มันพูดยากครับผมว่าเรื่องพวกนี้เนาะเราก็หาวิธีปรับตัวแล้วกันว่ารูปแบบไหนดีใช่จะหนูว่าถ้าปลอดภัยสุดอะค่ะก็คือสั่งทางไลน์ก็จะง่ายมากๆในการแบบคุยสื่อสารตรวจเช็คต่างๆโดนรายงานไหมผมว่าไม่น่าใช่มันน่าจะเป็นเรื่องของ AI ที่เขาตรวจจับเขาบอกว่ามีหลังบ้านก็ยังช่วยอะไรไม่ได้คือผมมองงี้ครับไอ้เรื่องจ่ายตังค์เพิ่มขึ้นอะเราเสียค่าคอมมิชชั่นให้เขาอยู่แล้วแล้วทุกวันใช่แล้วทุกวันเนี่ยครับร้านอ่ะโดนปิดกั้นอยู่แล้วเขาอยากให้พยายามเหมือนให้เรานี่เราไม่ได้ว่านะเราแค่เห็นขั้นตอนของเขาเฉยซึ่งทุกแอปเป็นหมดใน Facebook ก็เป็น IG ก็เป็นอ่ะ TikTok ก็เป็นคืออยากให้เรายิงแอดซึ่งใช่ๆแต่ว่าถ้าสั่งมาได้สินค้าเร็วกว่าด้วยเร็วกว่าทั้งสองการยิงแอดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้การันตีว่าเงินที่เราจ่ายไปอ่ะเราจะได้ลูกค้าจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เราก็พูดตรงๆนะเมื่อก่อนนะทุกคนก็เห็นว่าโอ้โหคนดูแบบเป็นพันห้าพันขึ้นทุกวันนี้ปิดกั้นเหลือ300 400อ่ะแล้วเมื่อก่อนนะเวลาเราไลฟ์อะไรเงี้ยครับก็จะมีเหมือนทีมมาคอยดูแลแล้วดันบูทให้เราคนดูเยอะมากบาช่วงนั้นนะครับเอนเกจเมนต์ทุกอย่างดีอะไรเงี้ยพอวันนึงทำไปอ่ะเอนเกจเมนต์เริ่มดรอปลงปรับนู่นนี่นั่นทำให้เหมือนเราต้องจ่ายเงินสเปนเงินมากขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้โปรโมทซึ่งโอเคแหละมันก็อาจจะเป็นวิธีนึงแต่ต้นทุนเราก็จะสูงขึ้นไงแล้วเราไม่รู้ว่าสุดท้ายโปรโมทไปแล้วมันเวิร์กไหมถูกไหมครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราอะไรเลยคือแค่เราโปรโมทไปไงแล้วยังไงต่อแบบได้โปรโมทไม่ใช่ตะก้าปิวอย่างเงี้ยแล้วคือเราเสียดายรีวิวครับรีวิวมันก็คือความน่าเชื่อถือครับทุกคนที่ทุกคนสร้างกันมาที่พวกเราสร้างกันมาครับออเดอร์ที่ขึ้นจำนวนต่อจำนวนที่มันขึ้นมาครับมันก็คือยอดที่ทุกคนพี่พวกเราสร้างขึ้นมาเราซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเราทุกคนซัพพอร์ตให้เราทุกคนอยากได้สินค้าดีๆซัพพอร์ตเราสองคน อะไรแบบนี้ครับหรือมีบางคนที่เข้ามาดูใหม่หรือบางคนได้ affiliate ด้วยถูกไหมฮะอ่ะทุกคนก็ได้เงินคนที่ทำชิปไปอ่ะแล้วติดตะกร้าเยอะๆพอตะกร้าฟิลทีอ่ะมันแอปมันไม่ได้สามารถอีดิทให้แปะตะกร้าใหม่ลงไปได้ใช่ตะกร้าก็หายไปเลยใช่ทั้งคลิปทั้งตะกร้าก็หายไปแล้วเราแบบอ้าว
ทุกอย่างมันคือเหมือนศูนย์อ่ะกลับไปศูนย์มันเป็นในนี่เนาะมันเป็นเรื่องสมมติว่ามีครีเอเตอร์ทำคลิปที่แปะตะกร้าให้เรา100อันมันก็หายไปเลย100คลิปก็ใช้ไม่ได้มันก็เหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรครับมันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือของร้านเราด้วยเราก็อยากให้ร้านเรามันโตไปเรื่อยแต่มาอย่างนี้เราก็เหนื่อยนึกออกไหมครับทำตะกร้าไม่ได้ง่ายทุกคนต้องมานั่งกรอกข้อมูลนู่นนี่นั่นพิมพ์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 ส่งปึ้งแอปพรูฟใช่ไหมรอเอารูปมาวางดีดิทแต่งทำโอเคแหละเรามีมาเทเรียลอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราต้องมานั่งทำใหม่อะไรเงี้ยครับผมแล้วพอทำไปแล้วตะกร้าปิวโอ้โหจำได้ไหมครับเมื่อก่อนเราทำตะกร้าเป็น10อันเพราะเราไม่รู้ไงจนเขามาช่วยดูแลแล้วเออดีโอเคมันตอนนั้นเขายังไม่เปิดให้ขายของกินอืมใช่เขาให้ขายแต่ของใช้ก็เดี๋ยวเราคงอาจจะไปช่องทางอื่นบ้างเนาะทุกคนเนาะโอเคหลายแอปเราก็บอกทุกคนแล้วว่า มันไม่เป็นไรใช่ถ้ามันเป็นข้อตกลงที่เขาต้องการแต่ถ้าเราอ่ะไม่แฮปปี้หรือว่ารู้สึกว่ามันยากเกินไปสำหรับเราที่เราจะจอยอ่ะเราก็ไปช่องทางอื่นได้มันก็มีหลายแพลตฟอร์มพี่ๆเขาก็แนะนำว่าเขามีเนี่ยที่พี่ชอบมีคูปองเยอะเราก็จะเดี๋ยวเราก็จะลองไปในทุกๆช่องทางที่พี่แนะนำจริงๆใน IG ก็ติดตะกร้าได้นะเราเห็นอยู่เดี๋ยวจะลองศึกษาดูแต่ไม่รู้ว่ามันจะคอนวีเนียนเท่าแบบ Lazada Shopee หรือเปล่าใช่มันมี Shopee อยู่โอเคนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยว 20:00 นแล้วเดี๋ยวเราจะไปแล้วบัตรผมก็จะหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่มาดูไลฟ์เราวันนี้เป็นวันแรกนะครับผมก็หวังว่าจะมาดูครั้งต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะไลฟ์ช่องทางไหนอะไรยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่ดูไลฟ์พวกเราวันนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปก่อนไปเลยแบบพูดรัวๆใช่ให้ได้พูดลาพี่ๆบ้างแบบช้าๆโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะ 20:00 แล้วเราก็จะไปพักผ่อนละแล้วก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกบ่อยๆช่องทางนี้รู้สึกว่าก็สนุกมีพี่ๆของเรามากันเยอะมากใช่ครับหวังว่ารอบหน้านะคะเราก็จะเจอกันแบบนี้ไปอีกทุกไลฟ์ถ้าคิดถึงกันนะคะก็มาเจอกันบ่อยๆนะคะมาคุยเล่นกันอยากให้เล่าเรื่องอะไรหรืออยากคุยเล่นอะไรก็ทักกันมาได้แล้วเดี๋ยวหนูอ่ะจบไลฟ์นะคะทุกคนหนูจะอัพรูปกล่องของขวัญเราลงไปเข้าไปดูกันด้วยนะคะใครสนใจก็กดสั่งได้เลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยโอเคครับทุกคนงั้นวันนี้เราขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกคนบ๊ายบาย